ัสดีชาวออกราชแนลทุกท่านนะฮะคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Easter Egg ใน WandaVision ตอนจบหรือ EP ที่9นั่นเองนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้สปอยอย่างแน่นอนครับถ้าใครยังไม่เคยดู WandaVision นะครับกรุณาปิดคลิปนี้ไปครับต้องบอกก่อนว่าหลายคนเนี่ยอาจจะคาดหวังกับตอนจบจะเรียกว่าคาดหวังมันก็ไม่เชิงคาดหวังแต่สิ่งที่มีการพูดกันมาตามข่าวไม่ว่าจะเป็นจะได้เห็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ในตอนสุดท้ายจะได้เห็นเมนฟิสโตจะได้เห็นอะไรต่างๆที่มีทฤษฎีต่างๆมโนขึ้นมาเนี่ยแน่นอนครับต้องผิดหวังและทาง Marvel ก็ไปเล่นในประเด็นอื่นซึ่งเรื่องราวต่างๆนั้นได้เชื่อมโยงไปยังไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกัปตันมาร์เวลภาค2ซึ่งเราเห็นความเชื่อมโยงกันแล้วรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาค2 Multiverse of Madness นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Easter Egg ที่สำคัญแล้วก็มีการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆให้มีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับว่าใน EP ที่9นี้เราจะเจอ Easter Egg อะไรกันบ้างติดตามครับมาที่ Easter Egg แรกนะฮะพูดถึงเรื่องราวตลกที่มีการเชื่อมโยงไปยัง The Wizard of Oz นั่นเองนะฮะในช่วงที่วันด้าเนี่ยได้มีการต่อสู้กับอากาธาฮาร์เนสนะฮะวันด้าก็ได้ใช้รถเก่งนะฮะพุ่งชนเข้าใส่อากาธาฮาร์เนสเข้าอย่างจังเลยนะฮะซึ่งในเหตุการณ์เนี้ยมันก็จะไปคล้ายกับตอนที่เธอต่อสู้กับไอรอนแมนในกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์นั่นเองนะฮะแต่สิ่งที่มันเป็นกิมมิคเล็กๆ ก็คือเมื่อเธอเนี่ยได้เดินไปตรวจสอบว่าอากาธาฮาร์เนสนั้นยังอยู่ดีหรือไม่เนี่ยก็ไปพบกับรองเท้าบูทที่อากาธาฮาร์เนสนั้นได้ทิ้งเอาไว้นั่นเองนะฮะซึ่งมันก็เป็นกิมมิคที่มันเหมือนกับเรื่องราวของ The Wizard of Oz ครับซึ่งเมื่อแม่มดแห่งความมืดถูกฆ่าตายแล้วก็บ้านพังใส่เธอเนี่ยเธอก็จะเหลือเพียงรองเท้าบูทยื่นออกมาให้เราได้เห็นกันนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นการล้อเลียนเล็กๆน้อยๆที่มันมีการเชื่อมโยงไปยังหนังเรื่อง The Wizard of Oz นั่นเองนะฮะ Easter Egg ต่อมาฮะเราพูดถึงหนังสือเวทของอากาธาฮาร์เนสฮะซึ่งอากาธาได้บอกไว้ชัดเจนว่าหนังสือเล่มนี้คือ Dark Hole นั่นเองครับใน EP ที่7นะฮะเราเห็นวานด้าเนี่ยได้ลงไปในห้องใต้ดินของอากาธาฮาร์เนสแล้วก็ได้มีหนังสือเล่มนี้ตั้งอยู่ในห้องนั้นนะฮะซึ่งหลายๆทฤษฎีก็บอกว่านี่คือดาร์คโฮลอย่างแน่นอนแล้วมันก็เป็นความจริงครับโดยอากาธาเนี่ยยืนยันแล้วว่าหนังสือเล่มนี้คือหนังสือเวทมนต์แห่งความมืดในตำนานที่เรียกว่าดาร์คโฮลนั่นเองนะฮะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอากาธาได้บอกเอาไว้ว่ามันมีบทนึงที่มีการพูดถึงสการ์เล็ตวิชด้วยนั่นเองนะฮะดังนั้นเนี่ยในฉากเอ็นเครดิตเราจะเห็นวานด้านะฮะได้ครอบครองดาร์คโฮลและเธอกำลังนั่งอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่เหมือนเป็นการศึกษาเรื่องราวในดาร์คโฮให้อย่างถ่องแท้ซึ่งมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับตอนที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยได้ศึกษาพลังเวทนะฮะแล้วก็มีการแบ่งร่างตัวเองซึ่งร่างตัวเองจริงๆเนี่ยนอนอยู่แล้วก็ปลุกจิตวิญญาณของตัวเองออกมานั่งอ่านหนังสือนะฮะลักษณะเดียวกันครับวานด้าก็ได้นำตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตปกติแล้วก็แบ่งร่างที่เป็นสการ์เล็ตวิชเนี่ยออกมาศึกษาดาร์คโฮนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราสามารถบอกได้ว่าสการ์เล็ตวิชหรือวานด้าเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการใช้พลังเวทได้อย่างสุดยอดอ่ะเราจะได้เห็นความสุดยอดของวานด้าในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งถ้าเราพูดในฉบับคอมิกดาร์คโฮเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นด้วย Elder of God หรือครูตอนนั่นเองฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราจะไปขยายความกันจริงๆในDr. Strange Multiverse of Madness สิ่งที่น่าสังเกตนะฮะการออกแบบ Dark Hole ในเวอร์ชันวานด้าเนี่ยมันก็จะดูมีความแตกต่างนะมันจะดูไม่เหมือนกับ Dark Hole ใน Agent of Shield เลยมันอาจจะเป็น Dark Hole คนละเล่มอะไรประมาณนี้ซึ่งเอาเป็นว่าเราต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวของ Dark Hole นั้นจะมีการพูดถึงและมีการเอาประเด็นนี้ไปสร้างเรื่องราวอะไรขยายต่อไปอีกติดตามนะครับต่อมาพลังของแม่มดสการ์เล็ตเนี่ยมีความเหนือกว่า Sorcerer Supreme นะฮะหรือเราเรียกว่าพลังของเขาเนี่ยมีความเหนือกว่าจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งในข้อมูลของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยเราก็ทราบมันอยู่แล้วว่า Ancient One เป็นหนึ่งใน Sorcerer Supreme แต่จากข้อมูลของ Agatha Harkness ที่ได้พูดไว้ในตอนที่9เนี่ย Agatha Harkness บอกว่าพลังของ Scarlet Witch เนี่ยมีความเหนือกว่า Sorcerer Supreme โอ้อันนี้แบบฟังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเลยทีเดียวนะฮะเฮ้ยมันเจ๋งขนาดนั้นเชียวเหรอนี่คือความสงสัยที่เกิดขึ้นในหัวตอนที่ดูทันทีเราคิดว่า Ancient One เหนือสุดแล้วหลังจากที่ Ancient One ได้ตายไปเนี่ยโลกในจักรวาล MCU ก็ยังไม่มี Sorcerer Supreme แล้วก็มีการทำนายจาก Ancient One ว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์คือ Sorcerer Supreme อีกคนหนึ่ง
แต่ในวานด้าวิชั่น EP ที่9อากาธาฮักเนสได้บอกเอาไว้ว่าพลังของสการ์เล็ตวิชนั้นมีความเหนือกว่าซอร์ซูเรอร์ซูพรีมนั่นเองนะฮะเราก็มาดูกันว่ามันมีความเชื่อมโยงไปยังด็อกเตอร์สเตรนจ์ภาค2อย่างแน่นอนอีสเตอร์เอ็กต่อมานะฮะได้มีการเรฟเฟอเรนซ์ถึงคูตอนด้วยนะฮะคูตอนก็คือเทพเจ้าแห่งความโกลาหลหรือเทพเจ้าของเคออสเมจิกนั่นเองฮะอากาธาฮักเนสเองเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าสการ์เล็ตวิชเนี่ยถูกกำหนดมาเพื่อให้ทำลายโลกใบนี้ฮะซึ่งเป็นการสันนิษฐานของเธอนะครับว่า Scarlet Witch นั้นเป็นตัวแทนของ Chaos Magic นั่นเองนะฮะซึ่งวันด้าเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าพลังของ Chaos Magic เนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อตัวเธอแล้วก็คนรอบข้างของเธอนะฮะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการใช้พลัง Chaos Magic เนี่ยมันจะทำให้โครงสร้างของความเป็นจริงนั้นอ่อนแอลงฮะแล้วมันก็จะส่งผลให้ครูตอนนั้นสามารถปลดปล่อยตัวเองออกมาได้เหมือนเดิมซึ่งแนวโน้มตรงนี้มันก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับในจักรวาล Marvel Cinematic Universe นั่นเองนะฮะอีสเตอร์เอ็กต่อมานะฮะวานด้าเนี่ยเมื่ออยู่ในร่างอวตารของ Scarlet Witch แล้วเนี่ยเธอก็สร้างเกาะป้องกันครอบครัวของเธอฮะเขาเรียกว่าสร้างบับเบิ้ลป้องกันนั่นเองฮะท่ามกลางความน่าตื่นเต้นในฉากแอคชั่นนั่นเองนะฮะเราได้เห็นวานด้าเนี่ยสร้างสิ่งหนึ่งฮะที่มาปกคลุมครอบครัวของเธอเอาไว้เพื่อไม่ให้ครอบครัวของเธอนั้นได้รับอันตรายโดยใช้หลักการของเฮกแต่มันจะไม่เป็นรูปหกเหลี่ยมครับมันกลายเป็นพลังที่มันมีลักษณะเหมือนฟองสบู่ครอบครัวของเธอเอาไว้ในการ์ตูนเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากนะครับในเรื่องของการสร้างบับเบิ้ลมาป้องกันภัยต่างๆแต่ใน MCU หรือใน Marvel Cinematic Universe เนี่ยเราก็ได้แน่ชัดว่า Chaos Magic เนี่ยสามารถเป็นพลังในเชิงการป้องกันหรือ Protect ได้ด้วยนอกจากที่จะเป็นพลังในเชิงของการเปลี่ยนแปลงความจริงนั่นเองนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงพลังของ Monica Rambeau กันบ้างนะฮะซึ่งเราก็ได้เห็นเธอแสดงศักยภาพของการที่เธอมีพลังกันสักทีนะฮะในฉากที่ Monica Rambeau นั้นเข้ามาช่วย Billy และ Tommy ในการป้องกันกระสุนจาก Hayward นะฮะซึ่งตอนนั้นเฮเวิร์ดกำลังจะเอาปืนยิงบิลลี่และทอมมี่ลูกชายของวานด้าเลยนะฮะแต่โมนิก้าเนี่ยก็ได้มาขวางเอาไว้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นโมนิก้าได้แสดงพลังที่เกิดขึ้นจากเฮ็กซ์นั่นเองนะฮะจากที่เราทราบกันดีนะครับว่าโมนิก้าเนี่ยได้รับพลังมาจากการที่เธอนั้นได้ผ่านเข้าออกเฮ็กซ์นั่นเองฮะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อกระสุนผ่านไปที่ตัวเธอเนี่ยกระสุนเนี่ยจากที่มีความเร็วนะฮะพุ่งตรงไปที่อื่นได้เนี่ยกลับกลายเป็นการชะลอความเร็วของกระสุนมันเหมือนกับเป็นการปล่อยพลังงานจนให้สูญหายไปอะสเปกตรัมในหนังสือการ์ตูนเนี่ยจะมีการดูดซับพลังงานจนเมื่อมีอะไรมาพุ่งชนตัวเธอเนี่ยเธอก็จะดูดซับพลังงานจนได้นั่นเองนะซึ่งเราได้เห็นพลังนี้ในวานด้าฟิชชั่นอย่างเต็มตาเลยทีเดียวนะฮะแน่นอนครับโมนิก้าแรมโบเธอคือตัวขับเคลื่อนคนต่อไปของ Marvel Cinematic Universe ในเฟส4ชัวร์ๆครับเราอาจจะได้เห็นเธอแล้วก็ขยายความต่อไปในกัปตัน Marvel ภาค2ก็เป็นได้ครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะฮะเราได้เห็นฉากแฟลชแบ็คหรือฉากย้อนเวลาของวิชั่นนั่นเองครับซึ่งในฉากที่ไววิชั่นกับวิชั่นได้เผชิญหน้ากันนะฮะเนื่องจากว่าวิชั่นเนี่ยเกิดจาก Data ของจาวิสรวมถึงมณีที่เป็นมายสโตนผสมเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นร่างของอัลตันนะฮะเหมือนกับเขาเป็นนักคิดทั้งคู่อ่ะใช้ข้อมูลคุยกันดังนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการอ้างถึงปรัชญาหนึ่งแล้วก็วิชั่นสีเนี่ยพูดให้ไววิชั่นได้คิดนะฮะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเหมือนกับเป็นการอุปมาอุปไมยในตัวของเขาทั้งสองคนนั่นเองฮะหลังจากนั้นเนี่ยวิชั่นสีเนี่ยมีการปลดล็อกความทรงจำที่วิชั่นขาวเนี่ยโดนลบล้างไปจากห้องปฏิบัติการของสอดนั่นเองนะฮะทำให้เราได้ย้อนเห็นภาพจำต่างๆของวิชั่นที่เกิดขึ้นใน Avenger Age of Ultron กัปตันอเมริกา Civil War และ Avenger Infinity War นั่นเองนะฮะซึ่งทั้งหมดนี้คือช่วงชีวิตที่เกิดขึ้นของวิชั่นที่มาโลดแล่นในจักรวาล MCU นั่นเองครับสืบเนื่องจากอีสเตอร์เอ็กที่แล้วนะฮะที่เราได้เห็นวิชั่นขาวเนี่ยมีการแฟลชแบ็กตัวเองถูกไหมฮะอีสเตอร์เอ็กนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงคำพูดหนึ่งฮะที่วิชั่นขาวหรือไววิชั่นได้พูดว่า I am Vision ไววิชั่นได้รู้ตัวเองแล้วว่าเขาคือวิชั่นนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นการคล้ายกับโทนี่สตาร์คที่มีการประกาศตัวเองว่าเขาคือไอรอนแมนนะฮะในช่วงเริ่มต้นของจักรวาลMarvel Cinematic Universe นั่นเองครับแต่ในวันด้าวิชั่นเนี่ยมันไม่ได้ประกาศให้ใครรับทราบไง
มันเป็นการพูดกันระหว่างวิชั่นสีและวิชั่นขาวนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นการพูดถึงเล็กๆน้อยๆนั่นเองครับที่มีความคล้ายคลึงกันกับการประกาศตัวของโทนี่สตาร์คนั่นเองครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะฮะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่วานด้านั้นเนี่ยได้ใช้พลังในการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือความทรงจำกับอากาธาฮักเนสนะฮะซึ่งเราก็ได้เห็นการใช้เทคนิคของวานด้าลักษณะนี้ใน Avenger Age of Ultron นะฮะกับเหล่า Avenger คนอื่นๆนั่นเองนะฮะซึ่งท่าทางการใช้มือต่างๆเนี่ยเหมือนกันเด๊ะๆ เลยนะฮะพลังลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับอากาธาฮักเนสนั่นเองนะครับเพราะว่าเธอคือแม่มดเหมือนกันนั่นเองครับมาที่คอสตูมของ Scarlet Witch กันบ้างนะฮะเป็นไปตามคาดฮะเราได้เห็นคอสตูมนี้บางส่วนแล้วจากโปสเตอร์ของ WandaVision นะฮะแต่เราก็ได้เห็นเต็มๆจริงๆกันสักทีแล้วก็ใน EP ที่8เนี่ยตอนที่มณีเนี่ยได้เปล่งแสงออกมาก็ได้เห็นร่างอวตารของ Scarlet Witch เป็นเงาๆนะฮะซึ่งก็มีการมโนกันไปต่างๆนานาว่าชุดที่เห็นเต็มรูปแบบมันจะเป็นอย่างไรครับแต่เมื่อวานได้โชว์พลังอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยเธอก็ปรากฏร่างอวตาร Scarlet Witch พร้อมกับชุดครบเครื่องเนี่ยโอ้โหรู้สึกว้าวมากครับดูดีมากชุดเท่มากและอีกอย่างนึงนะครับผ้าโพกศีรษะหรือมงกุฎเนี่ยก็จะไปคล้ายกับของแม่ของอากาธาฮักเนสนั่นเองฮะถ้าเราได้ย้อนไปดูใน EP ที่8ตอนต้นเรื่องนะฮะก็จะมีการปรากฏของมงกุฎหรือของผ้าโพกหัวเนี่ยลักษณะคล้ายกันเลยครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะฮะที่เป็นการพูดถึงไมสโตนนั่นเองฮะวานด้าเนี่ยได้เปิดเผยความลับส่วนหนึ่งของไมสโตนที่อยู่ในตัวเธอเนี่ยให้กับวิชั่นได้ฟังวิชั่นในเวอร์ชันของเวสบิลเนี่ยคือการที่เธอสร้างวิชั่นออกมาด้วยพลังจากไมสโตนนะฮะเราจะเห็นพลังสีเหลืองทองอารามเลยนะที่ออกมาจากตัววานด้าแล้วก็มีการเจเนเรตเป็นร่างของวิชั่นขึ้นมานั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นการยืนยันว่าไมสโตนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับตัววานด้าเมื่อเธอได้สัมผัสพลังของไมสโตนที่อยู่ในห้องปฏิบัติการทดลองของไฮดราเนี่ยเห็นพลังของไมสโตนที่ทำให้เรารู้ว่าไมสโตนนั้นทำให้ความรู้สึกต่างๆของวานด้าและก็ของวิชั่นเนี่ยส่งถึงกันได้นั่นเองครับวิชั่นก็กำเนิดมาจากไมสโตนวานด้าก็มีพลังไมสโตนอยู่ในตัวดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์หรือความรู้สึกเนี่ยเขาอาจจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่ทำไมวานด้าถึงสร้างวิชั่นขึ้นมาในเมืองเวสต์วิลด์ได้นะฮะเราอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่าในเอ็นเกมเนี่ยมันมีทุกชิ้นเนี่ยถูกทำลายโดยธานอสแต่ผู้กำกับได้ยืนยันแล้วว่ามณีไม่ได้หายไปครับมณีเนี่ยกระจัดกระจายแตกสลายไปเป็นระดับอะตอมดังนั้นเนี่ยเราก็ยังคงจะได้เห็นความสามารถของมณีในจักรวาล MCU หรือ Marvel Cinematic Universe นั่นเองครับอีสเตอร์เอ็กนึงนะฮะที่น่าสนใจมากก็คือมีการเปิดเผยสกราวเราได้เห็นสกราวและมีการพูดถึงนิกฟิวรีด้วยนะฮะในตอนฉากเอ็นเครดิตเราได้เห็นโมนิก้าแรมโบได้เดินเข้าไปในโรงหนังแล้วก็มีการปรากฏตัวของสกราวขึ้นมาครับซึ่งสกราวเนี่ยได้ทำงานให้กับเพื่อนของแม่ของโมนิก้าแรมโบหรือมาเรียแรมโบนั่นเองนะฮะที่ทำภารกิจในการช่วยเหลือภัยพิบัติจากนอกโลกเราได้เห็นสกราวในฉากเอ็นเครดิตของสไปเดอร์แมนฟาร์ฟอมโฮมไปแล้วซึ่งก็ยืนยันได้ว่านิกฟิวรีนั้นเนี่ยเป็นพันธมิตรกับสกราวอยู่ในขณะนี้แล้วก็ได้ทำภารกิจลับเฉพาะอยู่ในอวกาศกับสกราวอย่างปลอดภัยอยู่เช่นเดียวกันนะฮะสิ่งนี้บอกอะไรเราครับสิ่งนี้บอกว่าโมนิก้าแรมโบเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกัปตันมาร์เวลภาค2แล้วก็ในซีรีส์ Secret Invasion ด้วยนะฮะซึ่งซีรีส์ Secret Invasion เนี่ยนะฮะจะเป็นซีรีส์หนึ่งที่มาร์เวลได้ประกาศแล้วนะฮะว่าจะมีมาให้ชมกันในช่อง Disney Plus อย่างแน่นอนนะฮะนิกฟิวรีอาจจะทำงานร่วมกับสอดนะครับในภารกิจลับต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้นะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนั่นเองครับอีกอันนึงนะฮะที่ผมพูดไปแล้วข้างต้นนั่นก็คือ Scarlet Witch เนี่ยได้เรียนแบบเทคนิคการอ่านหนังสือของด็อกเตอร์สเตรนนั่นเองฮะซึ่งในช่วงเอ็นเครดิตเนี่ยเราก็เห็นสการ์เล็ตวิชเนี่ยกำลังอ่านดาร์คโฮอยู่นะฮะซึ่งมันเป็นเทคนิคเดียวกันกับที่หมอแปลกเนี่ยได้ใช้ในตอนที่เขาหลับแล้วก็ได้อวตารร่างตัวเองหรือแอสตรอลดูพิเคทร่างตัวเองขึ้นมานะฮะมันก็เหมือนกับทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถทำอะไร2 สิ่งไปพร้อมๆกันได้ซึ่งมันก็เป็นแนวทางเดียวกับที่ด็อกเตอร์สเตรนได้ทำไว้นั่นเองนะฮะสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยเรียนรู้พลังเวทอย่างรวดเร็ว
แล้วผมก็เชื่อว่าวานด้าก็เรียนรู้ได้เร็วเช่นเดียวกันทั้งๆที่ยังไม่ได้มีการฝึกอะไรกันเลยนะฮะก็เป็นว่านี่คือพรสวรรค์ของจอมเวททั้งคู่นั่นแหละยังไงเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับมาที่อีสเตอร์เอ็กสุดท้ายนะครับเป็นเสียงของทอมมี่และบิลลี่ในขณะที่สการ์เล็ตวิชเนี่ยได้กำลังศึกษาดาร์คโฮอยู่นั้นเนี่ยก็มีเสียงของบิลลี่และทอมมี่ดังขึ้นมานะฮะทำให้สการ์เล็ตวิชนั้นหยุดชะงักนิดนึงซึ่งในคอมิกเนี่ยนะฮะบิลลี่และทอมมี่เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยชิ้นส่วนวิญญาณของเมนฟิสโตนั่นเองฮะแล้วก็ได้เกิดมาเป็นวิกแคนและสปีดรวมถึงเป็นสมาชิกของยังอเวนเจอร์ด้วยนะฮะการที่เราได้ยินเสียงแฝดทั้งสองนี้ในเอ็นเครดิตทำให้เรารู้ว่าเขายังอยู่เขายังไม่ไปไหนนะฮะและเขาก็ต้องกลับมาในเฟส4ของ Marvel Cinematic Universe อาจจะเป็นยังอเวนเจอร์หรือไม่หรือจะมีการพูดถึงในเรื่องไหนเนี่ยเชื่อว่า MCU ไม่ทิ้ง2คนนี้แน่นอนแล้ว2คนนี้ก็ยังได้ไปต่อในอนาคตอย่างแน่นอนนะฮะดังนั้นเนี่ยติดตามครับติดตามกันต่อไปอีกเช่นเดิมครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะก็คืออีสเตอร์เอ็กที่สำคัญใน WandaVision ตอนจบนั่นเองครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็ชื่นชอบอาคาร่า Channel นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอาคาร่า Channel ในช่วงของดูหนังอย่างเราต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ